พูดถึงอริยสัจสัจแล้วมันก็ถ้าเราตั้งจิตไว้ไม่ชอบไปเพ่งเล็งตัวหนังสือเป็นเพ่งเล็งแต่ธรรมนึกว่าที่อื่นพอเรารู้ว่าอริยสัจแต่คุณโอปันเองก็เพ่งไม่ใส่ตัวเราทำทั้งสี่ทุกมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คำพูดนี่ไม่ได้อยู่ที่เสียงมาดูความจริงสดสดร้อนร้อนแม้แต่เราสวดมนต์ก็เหมือนกันไม่ว่าสวดในอะไรเรากำหนดไปทุกถ้อยทุกคำไปให้ได้ประโยชน์ในการไม่ใช่สวดพอให้เสียงลอยๆโดยให้เสร็จๆไปเฉยๆกับสวดติดตั้งสติกำหนดไปด้วยนะมันตีผิดกันไม่ได้กำไรผิดกันตามดำเนินมันนี่ไม่ยอมให้เสียเวลาให้ขาดให้สมบูรณ์ญาณกำหนดรู้ทุกข์ปริวัติ3ตัวอริยสัจ4ปริวัติ3อาการ12ทุกข์มันก็มีอยู่แล้วแต่เรายังไม่มีสติจิตของเรายังไม่ถึงเพราะไม่มีสติสตินี่ทำให้จิตกับทุกข์มันถึงกันเรียกว่าระลึกถึงถ้าไม่ระลึกมันก็ไม่ถึงถ้าไม่ถึงมันก็ไม่เห็นมันอยู่คนละแห่งมันไม่ได้สัมผัสถ้ามันถึงแล้วมันก็สัมผัสกันเหมือนกับมือกับมือมันถึงกันแล้วก็มือกับสิ่งใดที่มันถึงกันสัมผัสกันมันก็รู้มันก็เห็นด้วยสัมผัสก็เสวยอะไรเกิดขึ้นถ้าหากว่าอวิชชานำสัมผัสมันก็เกิดความหลงไปตามแล้วแต่อวิชชาแต่ปัญญาสมาธิทิมันนำให้ระลึกนำให้ถึงนำให้สัมผัสมันก็จะเป็นเครื่องรู้ทุกข์รู้สมุทัยมันจะเกิดความเบื่อหน่ายมันจะได้ในโรดแม่มันสายของมันมันเป็นอย่างนั้นสายผิดสายถูกสายมืดสายสว่างในปริวัติ3รอบมันรอบกว่าทุกสมุทัยเป็นของจริงอย่างประเสริฐที่ญาณที่พระองค์รู้รู้อริยสัจในรอบที่สองกิจมารู้แล้วเราควรทำอย่างไรในอริยสัจเรียกว่ากิจญาณทุกคนกำหนดรู้เนี่ยนี่กิจการงานควรกระทำควรกำหนดรู้สมุทัยตัวเหตุให้ทุกข์เกิดได้แก่ตัณหาควรละในกิจตัณหาละแต่ทุกข์มันละไม่ได้เพราะมันมาจากเหตุต้องแก้ที่เหตุละที่เหตุนิโรธทำให้แจ้งทำนิโรธให้แจ้งแท้จริงนั้นก็เพียงเรามาเจริญมรรคนี่เองแต่มรรคควรเจริญนี่เป็นรอบที่สองเมื่อกิจนั้นเราทำไปไม่หยุดยั้ง
จนทราบจนญาณอีกเกิดขึ้นว่าทุกที่ควรกำหนดรู้ได้รู้แจ้งแทงตลอดแล้วไม่มีเศษเหลือสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนี่ญาณต้องเกิดขึ้นอีกนะกิจเหล่านี้มันจึงเสร็จเรียกว่าสำเร็จกิจได้รู้แทงตลอดแล้วได้ละหมดแล้วนี่รอดมันก็ได้ควรทำให้แจ้งก็แจ้งประจักษ์เพราะมันดับแจ้งประจักษ์ในใจไม่ใช่เดาและอนุมานไม่ใช่ได้ยินได้ฟังจำเอากิจเหล่านี้มันปรากฏในจิตมักควรเจริญแล้วก็ได้เจริญมาแล้วจนมักทั้งสามนั้นมันก็รู้ก็ได้รู้แล้วละก็ได้ละแล้วแจ้งก็ได้แจ้งแล้วญาณอันนี้เกิดขึ้นแล้วมักควรเจริญก็ได้เจริญมาแล้วจนสำเร็จกิจมาแล้วพระองค์จึงได้ประกาศว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็พระองค์มาแสดงมาประกาศแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5การปฏิบัติของเราก็ให้กำหนดในกรอบเกณฑ์อันนี้เมื่อทุกอย่างกิจของเราควรกำหนดรู้ก็มีสตินี่เป็นกิจของเราควรละเราสังเกตเราละได้อะไรได้บ้างแล้วไม่ยังละไม่ได้แปลว่ากิจของเรายังมีมากจะต้องทำงานหนักต้องให้เร่งกว่านี่ถ้าทำอยู่แค่นี้มันไม่ทันเหมือนกับเราทางป่าทางทางหยุดทางทางหยุดก็รกขึ้นอยู่อย่างนั้นจะปลูกอะไรก็ปลูกไม่ได้จะทำอะไรให้เป็นผลขึ้นมาก็ทำไม่ได้เราต้องให้มันเร่งลงมือกว่านี้จนกว่าปลูกสิ่งของได้จงได้ผลออกมาถ้าเราจะเอากับเรานะไม่ใช่เอากับคนอื่นนะเนี่ยเอากับเรามันเอายังไงมันก็เอาได้แต่คนอื่นนะมันไม่ได้อย่าไปเตะต้องส่วนเราเนี่ยเอามันไม่เท่าไหร่เราเอากับตัวของเราเองถ้าไม่เอาอย่างนั้นเนี่ยจิตใจที่กิเลสมันคอยกีดกันมันคอยนี่มันก็เราก็ให้กิเลสมันเอาไปใช้หมดมักขาหนทางที่เราจะต้องไปไม่ได้ใช้ครับมันไม่ได้ใช้จิตอันนี้เลยทั้งกลางวันกลางคืนถ้าไม่ทำเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนี่แล้วมันก็ไม่ชัดในจิตใจและทั้งสักแต่ว่าทำมันก็พลาดไปหมดนะการปฏิบัติไม่ต้องกำหนดเป็นให้มันแน่นอนเป็นเรียกว่าสัจจะเรียกว่าจริงใจจะกำหนดลอยๆตามความจำตามความรู้สังขารมันปรุงแต่งไปร้อยแปดอย่างนั้นมันก็ไม่มีกำลังไม่มีหมวดมันสับสนและแก้อะไรไม่ได้ถอดถอนอะไรไม่ได้ละอะไรไม่ได้จะเรายินดีพอใจเพียงความสุขในกามก็เหมือนกับเราเห็นนี่แหละได้กินได้นอนได้ใช้ได้สอยไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่ได้มันก็ไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้ถ้าเราคิดแค่นั้นมันก็ได้แต่มันถึงเวลานั้นเราพอใจไหมใครรับรองเร
ันกิเลสมันไม่เพียงแค่นั้นมันย่อยยุบให้มันหลงกว่านั่นเองมันตามปรุงแต่งไปกว่านั่นเองมันจะเลยจะเลิศเปิดโปงเพิ่มไปอีกเพราะมันไม่แน่นอนไว้ใจไม่ได้พุทธเจ้าจึงสอนให้ประมาทด้านนี้เราอยู่เหมือนกับคนดีๆเหมือนกับคนผู้ดีมีความสงบสุขแต่กิเลสมันย่อยยุบขึ้นมาให้เกิดโกรธเกิดเสียใจขับแค้นขึ้นมาจะทำกรรมอันหนักเมื่อไรตกทุกข์ได้ยากเมื่อไรแล้วก็ไว้ใจไม่ได้อีกตกนรกเมื่อไรเราไม่รู้แต่ถ้าประมาทเกิดขึ้นนะมันไม่แน่นอนกิเลสในจิตใจของเราเนี่ยเหมือนกับไฟมันประมาทไม่ได้แต่เผลอระไว้ว่าเล็กน้อยมันได้เชื่อเลยมันลุกเผาเมื่อไรทำลายไหววอกอะไรก็ได้นี่มันใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยความนี่เท่าที่พอเหมาะพอสมพอดีก็จะไปอยู่ในอำนาจที่เราต้องการสงบมันสงบให้เรื่องว่าจิตมันอ่อนมันควรแก่การงานเราฝึกมันได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ฝึกสมถะจิตสงบแต่บางคนเขาว่าจิตสงบไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ปัญญาพูดถึงความจริงแล้วมันต้องได้ถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่สอนสมถะถึง40อย่างถ้าไม่มีปัญญามันจิตจะสงบไม่ได้สติกับปัญญามันต้องทำงานด้วยกันรักษาไม่จึงจะตัดเครื่องกังวลเครื่องนิวรณ์ได้ได้เข้าสู่ความสงบแต่มันปัญญาในขั้นทำจิตให้สงบได้ความสุขในช่วงหนึ่งที่ให้เราเกิดศรัทธามีกำลังใจแต่ทำไปไม่มีความสุขเสียเลยมีแต่คิดมีแต่นึกมีแต่ใจมีแต่นี่มันก็มันไม่มีปีติความอิ่มใจความสุขใจมันทำไปมันก็หมดกำลังกำลังมันศรัทธามันหมดเหมือนกันความสงบก็ต้องมีอุบายมันต้องมีเครื่องรักษาเครื่องสำรวมเครื่องสังวรอันนี้มันต้องผ่านถึงจะไม่ได้ถึงที่สุดเพราะความสงบอันนั้นก็ตามแต่มันทำให้จิตมันแน่วแน่มั่นคงในทัศนะความรู้เห็นที่เราพิจารณาสอดส่องธรรมะทำให้ได้กำลังแน่วแน่จากจิตสงบความเห็นความรู้ความเห็นมันก็ไม่แน่วแน่ไม่สามารถจะตัดความสงสัยได้ฉะนั้นอุบายจิตสงบเนี่ยมันอุบายปัญญาเหมือนกันมันก็ต้องเห็นโทษของความไม่สงบอยู่ปกติแล้วเราก็ใช้อุบายพิจารณาเพื่อให้
จิตมีความเห็นประโยชน์ของความสงบเห็นโทษของจิตไม่สงบเห็นโทษเห็นภัยเมื่อจิตไม่สงบแล้วมันมีเรื่องราวกระทบกระเทือนมากมันมีปัญหาเยอะความคิดก็ไม่แน่วแน่ไม่มั่นคงความคิดด้วยความออกจากจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นความจิตที่ไม่มีหลักมั่นคงความจิตจะความคิดจะจิตแน่วแน่จิตเป็นสมาธิเนี่ยมันแหลมคมท่านเปรียบว่าจิตสงบนี่เปรียบเหมือนมีดที่คมที่รับมีดในคมโดยส่วนวิปัสสนามันก็ใช้มีดคมตัดทางป่าใช้เมียใช้คมให้กล้าสบายจิตสงบเต้าเอาอารมณ์ปัจจุบันแล้วก็พยายามที่ตัดความคลุกคลีความกังวลต้องทำต่อเนื่องกันไประยะหนึ่งแม้แต่ธาตุแต่กันในการรับประทานอาหารก็ต้องสังเกตต้องรักษาด้วยพอดีไม่จึงสงบนะความหมุนเวียนของเลือดของธาตุของขันมันเหมาะสมด้วยสถานที่อยู่ตลอดถึงเครื่องใช้ต่างๆผ้าจีวรผ้านี่ก็ต้องซักไม่ให้มีกลิ่นทิศทางอีกในวิสุทธิมรรคสมาธินิเทศโดยท่านอธิบายท่านพูดละเอียดมากสมาธิจิตจะสงบจิตจะเสื่อมจิตจะนิ่งไปอยู่ป่าช้าไปอยู่ป่าธรรมเนียมอยู่ป่าช้าอยู่ป่าเนี่ยท่านไม่ให้เอาอาหารไปอยู่ในที่ปฏิบัติน้ำอ้อยน้ำตาลไม่ให้เอาไว้คือว่าเอามนุษย์ไปกวน
พราะไปอยู่ในท้องแม่แม่ก็เลยตายตายทั้งยังลูกยังอยู่ในท้องครบเดือนแล้วนี่เอาไปเผาไฟก็ไม่ไหม้ทำอย่างไรก็ไม่ไหม้สงสัยเอามาพาดูปรากฏเห็นเด็กอยู่นั้นยังไม่ตายนะแม่ออกมามาเลี้ยงมาเลี้ยงก็ในตะกั่วนั่นอุปถัมภ์พระสารีบุตรไปพออายุ7 ขวบหรือเอาไปมอบให้พระสารีบุตรเอาไปบวชไปบวชเพราะมีกวนผมเสร็จเท่านั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะอายุ7 ขวบนะก็คิดดูการเกิดของคนเราบางทีก็สร้างทั้งกรรมดีกรรมชั่วให้ผลแม้แต่ชาติสุดท้ายก็ยังต้องได้รับทุกข์ทรมานแต่ก็พ้นจากทุกข์ได้นี่หลายองค์ที่ชาติสุดท้ายได้ไปรับทุกข์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกับนางปัตตาจาราเป็นลูกเศรษฐีนะไม่ใช่เกิดในตระกูลต่ำแต่ด้วยพ่อแม่รักลูกเป็นห่วงลูกกลัวจะนี่ก็เลยมีการอารักขารักษาอย่างดีไม่ค่อยให้ออกไปไหนที่นี่ผู้หญิงมาไม่ได้ไปไหนนะครับแต่นี่คนชายอยู่ที่นั่นเป็นผู้ชายคอยดูแลแบบชายพ้นที่สุดมันไปไหนไปไหนมันก็ชอบกับผู้ชายคนชายที่นั่นโดยร่วมกันอยู่ด้วยกันต่อมากลัวเสร็จที่รู้ก็จะลงโทษก็ชวนกันหนีหนีไปอยู่ที่อื่นนี่ไปพอไปอยู่ทำสวนอยู่เพราะตัวเองก็นี่ก็ให้สามีไปทำสวนทำนี่ให้อยู่ทุกข์ยากนะเพราะเคยอยู่ในเป็นลูกเศรษฐีอยู่ในปราสาททั้งชั้น7ก็มีท้องแก่กับลูกที่แรกก็คิดถึงพ่อแม่ก็ได้คิดก็คลอดอยู่เนี่ยกลัวตายนั่นแหละทุกข์ขึ้นมาแล้วเราไม่มีญาติพี่น้องเดินทางบอกผัวให้พากลับไปหาตระกูลผัวก็ตัวเองก็เป็นคนใช้มาทำอย่างนั้นก็ไม่อยากไปเท่าไหร่กลัวพ่อตายจะฆ่าไม่กล้าไปแก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ภรรยาเห็นว่าผัวคงจะไม่กล้าไปก็เลยพอไปทำงานก็บอกชาวบ้านไว้ก็เลยเดินจะกลับพอเดินไปผัวกลับมาถามว่าเมียกลับบ้านเลยตามไปเมียก็เดินไปก็ไปปวดท้องไปคลอดลูกในกลางทางก็ลูกในกลางทางพอไปทำก็เลยไปดูปฏิบัติดูแลกันเอากลับมาพอกว่ากิจที่ไปคลอดมันก็คลอดแล้วไม่ต้องไปแล้วก็กลับมาพอคลอดลูกครั้งที่2ก็เดินทางไปอีกไปอีกไปพอไปถึงระหว่างทางค่ำฝนตกค่ำมืดไปไม่ได้ผัวตามทันเอ้ยไปคลอดอยู่ฝนก็ตกผัวกับเมียหนาวเลยไปหาฟืนหาอะไรมาก่อไฟนั่งไฟเพื่อให้เมียนี่ไปเพราะดีงูกัดตายผัวน่ะเมียคอยอยู่นี่ก็ไม่เห็นมาแต่ด้วยกุศลที่จะได้
รักษาไว้ไม่ตายนะเพราะบุตรถูกน้องขนาดนั้นบุตรก็ตอนนั้นก็ไม่ตายพอสว่างขึ้นมาไปเห็นผัวตายแล้วร้องให้จะกลับคือจะอยู่นี่ก็อยู่ไม่ได้เลยอุ้มลูกน้อยที่เกิดใหม่เนี่ยกับลูกนั่นมันก็มันก็พอเดินได้ไปก็ต้องข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำเอาลูกคนเล็กไปก่อนเอาลูกคนใหญ่ที่พอเดินได้ไว้อยู่ในฝั่งนี่ไปก็ไปวางทางนอนแล้วก็กลับมาเยี่ยวเห็นเด็กแดงๆนั่นเองมันนึกกันนึกกันเลยวิ่งมาน้องจะโจบเอาลูกแม่ก็ตบมือไล่เยี่ยวลูกก็นึกคนทางนี้นึกว่าแม่เรียกก็วิ่งไปตกน้ำตายลูกแล้วก็ทุกเยี่ยงมันเอาไปอีกตัวเองก็ผัวก็ตายลูกก็ตายเป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้อยู่จะไปจังไหนอย่างไรก็เดินไปโดยจิตใจไม่ดีพอเดินไปในระหว่างทางไปเห็นคนเดินทางมาจากเมืองเลยถามเขามาจากเมืองนั้นว่าก็จะถามมารู้จักเศรษฐีคนนั่นไหมคนเดินทางบอกถามทำไมเศรษฐีคนนั่นมันถึงข่าววิบัติมีลูกสาวกับลูกสาวกับไปตามพวนหนีเศร้าไปไหนตัวเองอยู่เมื่อวันก่อนเนี่ยลมพายุใหญ่ประสาทพังมาผักตายหมดไม่มีใครเหลือแม้แต่คนเดียวเขาเอาศพไปเผาพึ่งไปเผาเพราะได้ยินอย่างนั้นร้องไห้เป็นบ้าไปเลยแล้วลืมเนื้อลืมตัวผ่านหนุ่มผ่าผมไม่มีเพราะว่าแต่คนบ้าเป็นทุกข์ลงพอดีเดินไปเป็นบ้าเดินไปเรื่อยไปพระพุทธเจ้ากำลังพอดีไปถึงวัดเชตวันพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่เลยเข้าไปเขาเห็นเขาไล่หนีว่าผีบ้าไม่ให้เข้าไปพระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาเห็นอุปนิสัยก็เลยบอกไม่ให้เขาไล่พระองค์เทศไปพอมีสติรู้เรื่องเลยนั่งลงฟังธรรมพอนี่ได้ดวงตาเห็นธรรมมีอุบาสกอยู่ในข้างเตียงนั่งเขาก็เลยเอาผ้าให้นุ่งให้เนี่ยแล้วได้บวชเป็นนางภิกษุณีตั้งใจปฏิบัติสำเร็จพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นนะผู้ที่ได้บุญมีบุญมีกุศลทำไมถึงจะมีบาปกรรมอะไรที่ตามมาควบคู่กันได้รับทุกข์ทรมานแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ตายก่อนก็ได้สำเร็จบางองค์ก็ถูกปลากลืนไปก็ไม่ตายนะเอาไปอาบน้ำออกคลอดใหม่ก็เอาไปตามธรรมเนียมไปอาบน้ำเดินน้ำพอนี่เผลอยังไงมีปลาตัวใหญ่มาธรรมเนียมมาคาบออกไปกลืนทั้งเป็นบุญกุศลที่ได้สำเร็จพระอรหันต์ก็ไม่ตายอีกแล้วปลาก็เลยขึ้นทะลบไปจังเป็นไปอยู่ในท้องปลาได้อยู่อย่างสบายเพราะบุญรักษาแต่ปลานั้นต่อมาไปถูกชาวประมงก็จับได้แต่ปลานั้นตายก็พอดีก็เอาไปขายใครก็ไม่ซื้อไปถูกคนเศรษฐี
ที่ไม่มีลูกไปเห็นนะก็มีลูกก็ไม่รู้แหละถึงไปซื้อไปมันไปเห็นปลาท้องใหญ่ก็เอิบแล้วก็ไข่พอไปซื้อมาพาดูแล้วก็เห็นลูกคนอยู่ในนั้นมีผิวพรรณข้างหน้ามันรักใครดีอกดีใจได้ลูกบุญธรรมมาเลี้ยงไว้จนโตต่อมาพ่อแม่ทางโน้นก็เป็นคนมั่งคั่งเป็นเศรษฐีเหมือนกันได้ข่าวก็เลยมาก็มาขอกลับคืนทางนี้ก็ไม่ให้ทางนั่นก็จะเอาให้ได้ได้ผิดกันโซกันไม่มีใครที่ขาดไปหาพระราชาให้ตัดสินว่าจะเป็นควรใครควรจะได้ลูกทางนี้ซื้อโดยทรัพย์ทางนั่นเรื่องผู้มันเกิดต่อมาพระราชาก็บอกให้สร้างบ้านทางโน้นก็สร้างทางนี้ก็สร้างให้อยู่ให้เที่ยวไปเอาอยู่ทางนี้ว่างอยู่ทางโน้นว่างอยู่ทางนี้เจ็ดวันอยู่ทางโน้นเจ็ดวันเที่ยวไปเที่ยวมาได้พบพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมเรื่องใสเลยตัดสินใจบวชปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันท่านองค์นี้เป็นผู้มีโรคภัยน้อยไม่เป็นผู้ไม่มีโรคไม่เคยกินยาเลยทั้งนี้ในชีวิตของท่านด้วยกุศลเพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างบุญกุศลคุ้มครองรักษาที่เจ็ดติดใจ